จริงๆแล้วมันเกิดขึ้นจากการเรียนในห้องเรียนของนักเรียนที่เลือกเรียนพื้นฐานศิลปะด้านการออกแบบจะมีการสอนออกแบบเกี่ยวกับเรื่องออกแบบผลิตภัณฑ์จะทำเสื้อผ้าเนี่ยเป็นโปรดักต์หรือเปล่าแบบเนี้ยเห็นแล้วอยากทำเป็นแฟชั่นแบบให้เป็นชัดเจนขึ้นมาเดินแบบหานั่งแบบอะไรเงี้ยมีแคทวอล์กแล้วก็มีอะไรมีการแต่งหน้าทำผมโดยใช้หน้าห้องศูนย์ศิลปะเนี่ยเป็นพื้นที่ในการเดินแบบก็เอาไม้กระดานมาวางเอานู่นมาตั้งอันนี้มาจับมาอะไรก็ปรากฏว่าผลตอบรับก็ดูดีนะพอปีถัดมาปุ๊บก็มีรุ่นต่อมาแต่อยากจะให้มันเป็นแคทวอล์กที่สมบูรณ์แบบเลยได้ไหมก็เริ่มคิดหนักแล้วโอ้โหงานเข้าแล้วก็ลองไปขอยืมโต๊ะอาหารโรงเรียนมาจัดวางแล้วก็เอาผ้ามาขึงแล้วก็เขียนป้ายก็ได้รับความสนใจมากมายคนมาดูกันแบบให้ความสนใจอย่างมากเลยก็ผ่านไปอีกปีนึงทีนี้พอถัดมาอีกก็มีเด็กกลุ่มที่เขาเรียนอยู่เนี่ยเขาบอกว่าขอใช้อาคารเฉลิมได้ไหมบังเอิญปีนั้นเนี่ยมันมีเด็กเล่นเขาเรียกว่าคอสเพลย์คนที่บอกว่าเอามาคอสเพลย์เข้ามาแจมด้วยก็โอเคก็ไปเอาอะไรโต๊ะโรงอาหารเก้าอี้อาหารมาจัดมาทำเป็นแคทวอล์กแล้วก็มีฉากหลังปีนั้นเนี่ยไปเริ่มที่มีฉากมีอะไรก็เชิญพวกนักพัฒนาของเรียนมาช่วยแล้วเด็กก็จะทาสีแบบเองปรากฏว่าฟีดแบ็กกลับมาแบบไม่น่าเชื่อว่าเด็กเราให้ความสนใจในขณะเดียวกันเนี่ยเด็กกลุ่มนั้นเนี่ยเขาก็ไปขอสปอนเซอร์เริ่มสปอนเซอร์คือขอหนังสือนิตยสารฉบับหนึ่งพอคุยไปคุยมาปุ๊บเขาบอกว่าเขาไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อโรงเรียนนะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเขาจะซัพพอร์ตให้หมดเลยก็เห็นเป็นโอกาสที่ว่าน่าสนใจในเมื่อมีสื่อเขาเอื้อให้เราเนี่ยแล้วก็อยากจะทำได้ก็ตัดมาตัดชุดตัดแบบเย็บกันเองทำกันเองแล้วก็จัดสถานที่ให้ที่สยามที่จำได้ว่าเป็นร้านเสื้อออดิซี่สื่อมวลชนมาตุ้มแล้วเราก็ได้รับการตอบรับเป็นดีกลับมาก็คิดว่าเอ้ยไม่เอาแล้วไม่อยากทำเพราะมันเหนื่อยต้องรับผิดชอบมากมายเพราะต้องพาเด็กตลอดไปนะแต่ว่าจริงๆก็เหนื่อยไปงั้นแหละพอปีถัดมาปุ๊บเด็กก็บอกว่าเขาอยากจะทำต่ออยากจะสานต่อเอ้ยมันต้องมีคอนเซ็ปต์ก็คิดกันไปคิดมาจะทำไงก็มีคนที่เคยคิดง่ายๆว่าอ้าวพีทออฟอาร์ตกันแล้วกันตอนนั้นพี่ต่อก็รับเป็นประธานแต่มีข้อแม้ว่าอยากจะได้สูตรที่ก่อนแล้วก็ลองทำดูแต่ต้องหาสปอนเซอร์นะก็ไปขอความเมตตากรุณาจากผู้ใหญ่ใจดีก็ผู้ปกครองนะครับก็ให้มาคือน้องแต้วนัทพรเป็นนะมาเดินให้เราปีแรกก็มีการออกแบบเวทีมีการวางแผนใครจะอยู่ฝ่ายนู้นฝ่ายนี้มีหาสปอนเซอร์หาทีมงานอะไรมาก็ถัดไปอีกน้องมินซึ่งเคยเป็นนางแบบในฟิล์มอาร์ตก็มาปารภว่าน่าอยากจะสานต่อเพราะว่าหลายๆคนก็เรียกร้องคอนเทมพอรารี่ Art of Siam นั้นเริ่มมีดีไซน์เข้ามาชัดเจนแล้วพอปีถัดมาปุ๊บโอ๊ยไม่ทำนะถ้าจะทำเนี่ยเปลี่ยนได้ไหมเป็นละครได้ไหมบางทีแต่ละคนเวทีมันเป็นอะไรที่มันวุ่นวายยุ่งยากมันต้องซ้อมอะไรมากมายในเรื่องของบทเขาไปเตรียมหาบทเตรียมออกแบบอะไรไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าด้วยเหตุผลกันไม่รู้ก็เลยไม่ได้ทำพอขึ้นภาคเรียนที่2เขาก็บอกว่าขอทำแฟชั่นแทนละครเวทีเรามีเวลาเพียง1เดือนก็คุยเขาว่ามีแค่1เดือนเนี่ยจะทำทันไหมเขาบอกพยายามไปทำให้ทันตอนนั้นก็รู้สึกว่ากังวลเหมือนกันปีนี้จะใช้เป็น Under the Chandelier ปรากฏว่าไม่น่าเชื่อทุกอย่างเสร็จ
ม่ได้ทั้งหนังสือก็ผ่านไปเริ่มรู้สึกว่าโอ้มันมากี่ปีเนี่ยเท่าไรไปเนี่ยก็คิดว่าจะโอเคไม่มีปัญหาคงจะยุติแต่พอมาเป็นห้องถาปัดจริงๆนะมีคุณเต้ยซึ่งเคยเดินหรือเคยเป็นนางแบบอยู่ Under the Chandelier ก็คุยกันมาขอบอกว่าอยากจะทำปรากฏว่าพอทำหนังสือออกมาเนี่ยก็เป็นที่ฮือฮาว่าโอ้โหปีถัดไปในใครจะทำเพราะว่าเป็นการลงทุนที่แบบเยอะมากก็คิดว่าปีหน้าคงไม่มีใครกล้าทำแล้วแหละแต่ก็ไม่น่าเชื่อนักเรียนที่เลือกเรียนสถาปัตย์เนี่ยก็บอกอีกว่าจะทำก็ตั้งคอนเซ็ปต์เป็นปีนี้ก็ใช้ชื่อคอนเซ็ปต์เป็น The Dot Difference of Tech Thai ปีนี้พี่ฝ้ายพัดสอนศิลป์มันก็ถัดมาก็มาอีกจากดอทเสร็จปุ๊บพวกรุ่นหลังก็ไม่ยอมเลยคือมันเหมือนกลายเป็นเขาเรียกว่าประเพณีปฏิบัติแล้วเนี่ยเป็นประธานใหม่นัทนิดเอกแสงคุณก็ทุกคนช่วยกันทำปีนี้ก็จะมีทีมงานมีพี่แกงส้ม อยู่ในทีมงานด้วยพอผ่าน The Structure of Future ไปแล้วรุ่นหลังก็มาอีกมาคิดคอนเซ็ปต์แล้วก็คุยกันว่าจะทำอะไรไงคือขอที่จะทำใช้ชื่อว่า The Meat of Marine อะไรนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องบรรยากาศของใต้น้ำปีนี้พี่ออมพอมาถึงปีที่แล้วซึ่งเป็นปีที่11นักเรียนก็อยากจะทำใช้คำว่า True the Wilderness คือมองลึกเข้าไปในพื้นป่ามันก็อลังการงานสร้างพอสมควรก็มีสีสันมีบรรยากาศมีอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งตั้งแต่เริ่ม Back to Basic โลเคชันทั้งหลายเราต้องไปถ่ายข้างนอกทั้งหมดเลยต้องทำหนังสือไปติดต่อประสานงานจากหน่วยงานต้องทำหนังสืออนุญาตของทางโรงเรียนไปพวกนี้เริ่มเป็นภาระที่ตึงแล้วทีนี้พอนับไปนับมานะปีนี้เป็นปีที่12 Inimatic Evolution ก็ลองดูว่าปีที่12เนี่ยเด็กเขาจะมีผลงานออกมายังไงนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ที่ให้ความสนับสนุนตรงนี้นะครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่นักเรียนสามารถเอาไปใช้ทั้งด้านการศึกษาตรงต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เคยสนับสนุนกิจกรรมตรงนี้ให้กับเด็กซึ่งต้องขอบอกนิดนึงว่าปีนี้บังเอิญผมต้องขอเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดยังเป็นกังวลว่าใครจะมาเป็นผู้สานต้องก็บอกว่าทุกคนเนี่ยช่วยกันทำงานช่วยกันคิดช่วยกันแก้ปัญหาแล้วสุดท้ายก็คงมองดูว่างานนี้เป็นผลสำลิดอีกอันหนึ่งแต่ในการทำงานเนี่ยทุกรุ่นนะครับมันก็มีความผิดพลาดอยู่ในตัวมันเองนะครับเนื่องจากเป็นเด็กแล้วก็มีระยะเวลาที่น้อยมากก็ต้องทำงานแข่งกับเวลาหลังจากเสร็จสิ้นแล้วบรรยากาศท่านหลายๆท่านที่เคยมาชมนี่ก็คงเห็นว่ามันเป็นที่น่าชื่นชมก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ